ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเสียเก่งชาแนลครับวันนี้เรามาบุกที่เมืองจันทน์ครับวันนี้เราจะมาอนำพระไปถวายนะครับกับที่วัดแล้วแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านครัวจันทร์สุกนะครับผมที่เมืองจันทน์นะครับเมืองจันทน์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราต้องก่อนจะไปดูคลิปครับฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยครับช่อง Hanel Channel และสนอง Channel ครับอย่าลืมติดตามกับพวกเรานะครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนแรกเราต้องไปกินข้าวก่อนเลยตอนนี้ได้เวลานะครับเราต้องไปขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับช่วงต่อไปเราจะไปทำอะไรกันครับไปครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่โบสถ์นะครับโบสถ์คริสต์ใช่ไหมโบสถ์คริสต์ครับที่สวยที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับอยู่ที่จันทบุรีใช่ครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเมืองเที่ยวครับเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับดูนะครับเดี๋ยวให้เจ๊เก่งพาไปดูมีอะไรนะพลอยนะครับที่ประทับแม่อะไรครับสองแสงเข้าเม็ดนะครับไหนอะอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะได้เข้าหรือว่าเพราะว่าตอนนี้ครับเวลาเขาใกล้จะปิดแล้วครับ3โมงครับครับดูครับดูชมภายนอกนะครับดูครับภายนอกนะครับของเมืองจันทน์ครับสวยครับเมืองครับเราจะพาไปดูบ้าน3มิตินะครับนี่นะครับนี่บ้าน3มิตินะครับเดี๋ยวแล้วครับอยู่กับพวกเราครับช่องสนอง Channel นี่ครับจานต้อมครับเซียนปลากระพงครับฮะ เป็นชุมชนครับทำไมถึงได้เรียกบ้านสามมิติอ่ะรู้ป่ะครับเซนองรู้เซนองรู้ป่ะครับผมเพิ่งเคยมาสัมภาษณ์หน่อย บ้านสีชมพูกำแพงเล่าเรื่องราวสวยครับสีชมพูครับไหนอ่ะบ้านสามมิติอ่ะใช่แต่ที่ไหนแล้วโน่นอีก70เมตรครับเราไปดูกันครับนี่เสียแย้นครปฐมครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วถึงแล้วครับบ้านสามมิติทำไมถึงได้เรียกสามมิติครับก็เป็นภาพวาดนะคะอย่างที่เราเห็นข้างกำแพงนะครับเดี๋ยวให้พี่รถแนะนำเป็นไงพี่บ้านสามมิติก็คือเป็นบ้านภาพวาดที่มันเสมือนจริงปกติแล้วก็คือทุกที่ในสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะจะเป็น 3D สามมิติแล้วเพราะฉะนั้นคือหมู่บ้านจันทบุรีก็เลยสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาอีกทีนึงนะคะอันนี้คือหมู่บ้านจันทบุรีทั้งหมดแล้วก็ฝั่งริมน้ำฝั่งเลนด้วยนะอันนี้เขาให้ชมฟรีนะคะมี3ชั้นถ้าเกิดท่านใดจะเข้าไปก็ถอดรองเท้าก่อนแล้วก็เดินเข้าไปนี่คือหมู่บ้านจันทบุรีนะครับดูครับนี่ครับโดยอาจารย์สมเกียรติครับจะพาขึ้นไปดูกันครับโดยภาพวาดนะครับมืดหน่อยครับเป็นภาพวาดโดยจากอาจารย์สมเกียรตินะครับ
เนื้อไข่เดี๋ยวต้มให้บ้างนะนี่ครับชาร์จครับดูมาดูมาชาร์จครับเป็นออกเป็นภาพวาดเรามาดูอีกห้องครับวาดมือครับวาดมือครับเป็นภาพวาดมือนะครับแฮนด์เมดครับครับไปครับเดี๋ยวเราจะหมดเวลาครับเดี๋ยวเรากลับไปไหนครับเซต้าเราก็กลับไปไหนครับครับลาก่อนครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับพวกเราครับทีมงานสนองชาแนลกับฮันแนลชาแนลครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะครับวันนี้เราอยู่กับที่เมืองจันนะครับวันที่2ครับจันทบุรีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูป่าชายเลนนะครับด้านไหนครับเป็นสะพานไม้ครับยาวกว่า 6,000 เมตรนะครับตามมาดูกันเลยครับพี่น้องครับวันนี้เป็นไงครับช่างป้าเที่ยวครับวันแรกครับดีครับก็ดีครับรู้สึกว่าสั่งยังครับยังครับยังเราต้องใส่แมสด้วยนะครับโอเคนี่ครับกันโควิดนะครับเดี๋ยวให้ช่างป้าใส่แมสก่อนนะครับป้ามาครับช่างป้าครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเลยต้องใส่แมสด้วยครับไปเลยครับแม็กอยู่ไหนแม็กอยู่ไหนไปดิเดินไปก่อนไปใช่ดูค่ะไปใช่เลยโอ้โหเมื่อกี้เราก็ผ่านจุดคัดกรองนะครับเพื่อโควิดนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มากันเรื่อยๆครับนี่เป็นอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องพวกเราด้วยแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นทางเข้าทางเข้าครับผมตอนนี้ทางเข้าอันทางเข้าอันแรกทางเข้าด่านแรกครับดูครับดูสวยครับธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรระเบียบเป็นระเบียบครับการใช้สะพานเดินข้ามธรรมชาติครับนี่ก็เป็นกฎระเบียบสี่เจ็ดข้อครับผมเออครับเอาดูข้ามเมืองจันทร์นี่บรรยากาศดีนะครับพี่น้องเราต้องมาดูนะครับอันนี้เป็นป้าอะไรเนี่ยเป็นต้นไม้อะไรป่ากงกลางครับอ๋ออันนี้เป็นต้นไม้อะไรไหนครับต้นกงกลางครับผมกงกลางครับใบใหญ่ครับดูนะครับซึ่งมีปลูกเยอะมากเลยใช่ไหมนี่ครับผมเย็นไหมเนี่ยอีกพันครับลำพูนทะเลนะครับดูสะพานครับสะพานไม้พายทอดความฝันเดินไปทางเดินเผชิญเรื่องราวอันมากมายครับสวยครับธรรมชาติครับในจังป้าไทยครับเคยมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับเหมือนเดิมครับอ๋ออันนี้นะครับที่คุณมาครับตอนนั้นครับใช่เหมือนมีปลาอะไรด้วยปลาตัวเล็กๆไม่น้ำมันว่านอะไรครับลมพัดเลยสวยไหมครับธรรมชาติของเมืองไทยครับเราต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเที่ยวเมืองไทยครับเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับครับดูครับสาวๆครับครับไปครับเราไปกันต่อครับลืมตาด้วยนะครับเหนื่อยครับสวยไหมสวยไหมดูดิทางครับนี่เป็นรากไม้อะธรรมชาติครับนี่ครับเป็นรากไม้ธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเสี่ยแย่กันครับเสี่ยแย่พาไปดูครับเสี่ยแย่ครับเมาค้างครับเดี๋ยวดูดิยังไม่ได้นอนดูดิดูดินี่อะไรนะป้ายป้ายพันไม้ของป้าชายเลนนะครับเราจะเห็นกันได้นะครับในน้ำเค็มครับไหนอะ
เสียแย่ที่ไหนเสียอ้าวเสียแย่หายครับน่ะไหนครับงูอะไรครับนี่ครับดูครับงูน้ำครับสูมดิสูมดิเห็นปะไม่เห็นนั่นน่ะตัวลายไม่เห็นเห็นปะไม่เห็นครับนี่ครับเช้านี้เราก็พบกับอาจารย์ต้อมครับนักตกปลากระพงอันดับท้ายๆของเมืองไทยครับถึงเราจะไม่ดังแต่เราได้ใจนะช่วยเขาหน่อยช่วยช่องนี้ครับช่องผมครับเราจะไม่ดังแต่เราเสียงดังมากอันนี้เป็นอะไรเนี่ยปลาล่าดงฟาดปลาล่าดงฟาดครับเอาครับมาด้วยครับไหนไกด์ไกด์ไกด์นี่ครับเดี๋ยวนี่เป็นไกด์หน่อยนี่เป็นไกด์คนสวยครับดูครับไกด์แล้วเดี๋ยวนี้ครับไปครับเราตามไปก็ต่อครับนี่เป็นอาจารย์อีกท่านนึงครับที่ออกแบบที่เขียนแบบของบริษัทเรานะครับฝากกดติดตามด้วยครับไม่ใช่ครับเมื่อคืนผมสอนดัมมี่ครับเมื่อคืนนี้สอนครับสอนเรื่องแกงตีดัมมี่โง่หลายรอบเลยครับสุดๆครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สอนดัมมี่ครับผมออกตังค่าดัมมี่ไปด้วยครับเมื่อคืนผู้ไกลมากเลยไกลครับดูครับดูครับล่มดูครับล่มอยู่ยอดครับก็เชิญชวนผู้ชมดูหน่อยเชิญก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับเมืองจันนี่ครับฟรีใช่ไหมค่าเข้าฟรีค่าเข้าฟรีครับไม่เสียค่าบริการนะครับในบริเวณนี้นะครับเขาเปิดให้เที่ยวชมแบบพวกต้นไม้พันไม้อะไรเงี้ยครับผมเรามาเที่ยวกันฟรีอยู่แล้วครับครับแล้วก็มันก็ช่วยประเทศไทยแล้วครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าท่านเดี๋ยวไม่รู้ครับนี่ครับเสียแย้นะครับมาถมครับลงนี่ไงนี่แหละสาราป่าปลูกสาราป่าปลูกครับธรรมชาติครับไม่มีครับอยากได้ต้องช่วยกันรักษานะครับเลยดูนะครับถ้าทำงี้ไม่ถูกนะครับเปลี่ยนแย่นะครับมุนมุนโอ้ยอันนู้นก็มีคนมาดูด้วยเห็นปะนะพาครับไม่แดกที่เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับมีนักศึกษามาศึกษาธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามน้องๆกันดีฝ่าครับว่ารู้จักเสียแย้นครปฐมเปล่าใครครับเดี๋ยวเกลไรสดครับแล้วจะข้าวประยินดีจังเลยอันนี้เราเดินมาถึงไอ้นี่แล้วนะริมทะเลก็คือครับตอนนี้ครับก็คือเดินก็ต้องระวังล่วงด้วยครับครับระวังครับอันตรายนะครับมันไม่มีรั้วมันไม่มีอันตกนะครับแต่สวยมากครับบอกได้เลยสวยมากครับดูวิวนะครับสวยนะครับนี่ครับเป็นก็เรียกได้ว่ายังไงครับช่างตาคือว่าแบบเมืองไทยเราก็มีแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับมึงย้ำเมืองไทยยังวะมึงย้ำก็ได้นี่คืออะไรนี่คือไก่ของเราที่ดังโรสวันดูครับเย็นมากครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นโบสถ์สีน้ำเงินนะครับสวยมากนะครับอลังการนะครับจะมืดๆหน่อยครับดูนะครับของวัดปากน้ำนะครับก็จะมืดๆหน่อยครับไม่ค่อยชัดนะครับแดดออกนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำบุญครับติดพระป่ากันหน่อยครับ
ขายังไม่ได้ฟังลูกนิมิตครับอนุโมทนาสาธุนะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากครับสาธุครับพี่ดังวันนี้อยู่ตานาเมียครับดูครับชมรอบๆนะครับวัดปากน้ำแขนหนูนะครับแขมหนูครับแขมหนูนะครับที่เมืองจันทร์เรานี่นะครับครับดูครับโบสถ์ครับ2ชั้นครับเป็นโบสถ์2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวข้างบนกันครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาครับช้างตาครับช่องแชนแนลนะครับสนองแชนแนลนะครับ ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นมาชั้น2ครับเป็นโบสถ์ที่สวยนะครับสร้างจากเซรามิกนะครับผมวิ่งน้ำครับพาไปดูข้างหน้ากันนะครับนี่ครับช่างป้าแชนแนลครับมันไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยเหล็กจะเสียWe'll be right back.
าครับวันนี้ไม่มีอะไรครับเพื่อนให้ร้อยหนึ่งท้าว่ากล้าโดดน้ำหรือเปล่านี่ดูผมนี่โอ้โหแล้วกูยังไงวางตังหรือเปล่าครับวางมีตังเอายังครับมีตังเอายังครับเอายังล่ะเอายังครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมโดดเลยวิ่งโดดตูมพร้อมแล้วครับตีนี่ด้วยลังกาด้วยตีลังกาด้วยได้ป่ะตีลังกาด้วยเอ้าสบายมากเอายังครับเอายังครับเอ้าตึงเอายังครับเอ้าตึงหนึ่งเอ้าลีน้ำเย็นเลยพอแล้วโอ้ยยังครับมองไม่เห็นมืดมาพอโอเคมืดวางตังเลยครับร้อยหนึ่งครับมืดเก่งมากว่ะขึ้นวันนี้ฮะขึ้นวันนี้ทำอะไรครับนี่นอนเลยสบายมากวางครับเสียหนองครับเดี๋ยวตังให้แหมวางครับวางตังครับวางตังด้วยวางตังให้ท่านผู้ชมดูด้วยครับเยอะตังนี้ตังร้อยยืมตังร้อยเยอะเดี๋ยวตังร้อยดิเดี๋ยววางตังก่อนนะวางตังมาวางก่อนนะครับเดี๋ยวตังดิเดี๋ยวตังแป๊บนึงแป๊บแป๊บนึงยังไงครับตังมาให้แป๊บนึงเด้อไม่รอเฮ้ยปานจริงร้อยหนึ่งไม่ได้เนี่ยมันต้องฟ้องร้อยวางเนี่ยปั๊บเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้ไข่มันใหญ่ไปหน่อยว่ะพี่เออใช่มั้ยครับตังโอ้โหเฮ้ยงามครับนี่ครับ100บาทนะครับนี่อะไรถึงจะน้อยแต่ก็จ่าย 100% นะครับพาโอ้ดูด้วยโอ้โหจริงอะไรเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูเฮ้ยทางครับตอนนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับของทริปนี้นะครับที่จันทบุรีนะครับผมเราอยู่กันตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกพิ้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนะครับแล้วเราก็กิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เราจะพาขึ้นไปดูใช่ไหมพาไปชมข้างบนกันครับว่าเย็นจะสวยจะธรรมชาติจะสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมไปครับโอ้เราได้นั่งรถนะครับดูนะครับเซนองครับนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับกับพวกเราช่องเดินไปโย่ครับดูธรรมชาติครับกำลังไปครับครับสุดครับสวยครับกำลังจะไปครับกำลังจะไปดีครับถ้าห้องน้ำสุดนี้สุดท้ายนะครับซ้ายมือเป็นร้านกาแฟซ้ายมือเป็นร้านกาแฟนะครับครับครับผมมาส่งแค่นี้เหรอคะครับครับตอนนี้เราถึงน้ำตกนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูน้ำตกกันนะครับผมเราทำไมมีทางแยกเยอะจังผมกลับมาครั้งแรกครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะครับเย็นไหมสุดเย็นเสร็จแล้วก็ไปดูพร้อมๆกับพวก FC นะครับผมเราพากันไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับเย็นดีครับผมธรรมชาติครับก็คือมี70เมตรครับผมจากที่รถมาส่งครับอันนี้หรออันนี้น่าจะเป็นทางลงมาป่ะนี่ครับทางขึ้นครับถูกป่ะถูกใช่เปล่าถูกดินี่สองทางขึ้นก็จะโหดหน่อยนะครับ
ดูนะครับธรรมชาติครับผมเป็นไงครับเป็นเอาครับย้ายหน่อยครับย้อนมานะครับดูครับไปครับเราไปดูกันต่อครับมีเจดีย์ด้วยครับนี่ครับเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับที่ดูแลกันอยู่ที่นี่นะครับลงอ่างน้ำตกครับใช่เหรอขึ้นไปได้อีกไม่ใช่ไงพี่ครับขึ้นไปได้อีกใช่ไหมครับสุดแค่นี้สุดแล้วครับลงข้างล่างครับโหดครับผมนะครับดูครับผมธรรมชาติครับเข้าไปดูกันครับมีปลาด้วยครับชันนะครับต้องระวังต้องระวังหน่อยนะครับนะครับไปครับผมไปนี่ครับนี่เขาเรียกปลาอะไรครับปลาพวงครับผมโอ้พี่เขาบอกปลาพวงอ๋อที่อยู่ตามเขาครับที่ช่องไอ้ก็เรียกนะครับครับลงทะเบียนเล่นน้ำลงทะเบียนเล่นน้ำไม่เล่นครับนี่คือท่าพันครับห้ามจับปลาครับมีป้ายเตือนนะครับผมปลาพวงครับปลาพวงนะครับปลาพวงครับผมก็ครับไปครับไปดูกันครับเราก็เดินไปต่อครับนี่ครับจะมีพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลตลอดนะครับผมนะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเรานะครับผมยังไงบ้างครับเจ้าน้องครับปลาน้ำครับเออเราก็จะมาถึงอีกจุดสวยๆครับไอ้เสียตาไปก่อนครับนี่ครับน้ำตกผิวข้างบนนะครับไปครับเสียตาครับไปเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นครับสวยมากครับคือที่เขาเรียกน้ำตกผิวนี่ก็คือว่าจะสูงนะครับความสูงมาจากข้างบนนะครับนู่นนะครับเอาเห็นน้ำตกกันแล้วครับไปครับไปดูใกล้ๆครับแล้วสายน้ำก็จะพิ้วลงมาจากข้างบนนะครับครับนี่ครับนี่นะครับนี่จะเป็นร่องสายทานน้ำตกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับที่เขาเรียกผิวครับเห็นช่องน้ำตกไหมครับที่เขาจะเรียกว่าผิวนะครับผิวเหรอดูครับ
สำหรับวันนี้ก็จบทริปนะครับเมืองจันทบุรีนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยครับทีมงาน Channel Channel แล้วก็ Channel Channel นะครับครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ดูรอบๆนะครับดูแถบนู้นครับดูวิวครับเห็นป่ะมาดูเห็นครับเห็นทะเลป่ะครับนี่มันมีตะป่าอยู่ครับผมครับนี่มันมีตะป่าครับผมไม่มีแล้วครับลาก่อนนะครับเมืองจันทบุรีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ